ช่นอขาเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้บ่าวไทยน่าจะเหยียดดอกใหญ่แล้วเพราะว่าดอกมันใหญ่อู้ไม่ได้มาตั้ง3วันเด้อครับทุกคนคือยังที่เก็บประจำเนาะจะดอกงามเด้ออู้ขาแบบอ้วนเลยดอกงามเด้อขาสั้นๆอ้วนๆเนาะนอกบ่าวไทยเดี๋ยวดอกจูมๆด้วยครับถ้าว่าบ่ออกนี่ขนาดว่าไม่ได้มา3วันเนาะค่ะแต่เดี๋ยวดูอีดองเด้อทุกคนบ่าวไทยเจอตอนสาวเปียเรียกมาถ่ายดอกแฝดเด้อครับจะใส่ตะกร้าอยู่นี่ดีละดอกชอบดำๆครับแต่ช่วงหน้าฝนนี่ขาจะใหญ่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่15แล้วนะครับเดือนธันวาคมปีพศ2516ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ลองพาพ่อแม่พี่น้องกลับเข้าป่าล้อเห็ดเหมือนเดิมครับหมายป่าก็ป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ2-3 วันที่ผ่านมาบ่าวไทยกับสาวเปียก็ไม่ได้เข้าป่าเลยครับทุกคนก่อเห็ดก็ไม่ค่อยมีด้วยเห็ดมันก็ออกจะมองออกครับทุกคนก่อไม่ได้ว่าจะได้ทุกคนนะที่เข้ามากันพ่อแม่พี่น้องน้าสาวสาวเปียก็มาหากันก็ไม่ได้คือกันออกจะมองออกครับทุกคนไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดหรือเปล่าดอกแรกหมานครับทุกคนเป็นพึ่งน้ำอ้อยเนาะโอ้ยดอกแบบหนาเด้อดอกหนาดอกใหญ่ขนาดเด้อพึ่งบอกว่าครับที่เดินไปเด้อทุกคนโอ้ยแค่นอขาเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้บ่าวไทยน่าจะเหยียบเด้อ2ดอกน่าจะไม่เห็นดอกประงามหนึ่งสาวเปียสาววางตะกร้าไว้เห็นพึ่งบอกว่าหม่องเดิมเด้อครับหม่องขาใหญ่ๆจันๆเนี่ยโอ้ยเบิ่งด้วยนะครับอีกบนโพนก็มีที่ปลูกไว้วันนั้นเนาะคือยังอยู่จุงดอกเล็กไปเอานี้ก่อนยังอยู่ทุกดอกเนาะที่เราจงไว้เพราะว่าถ้าเกิดมีพี่น้องเพื่อนมาหาก็น่าจะไม่เหลือเนาะดอกใหญ่แล้วเพราะว่าดอกมันใหญ่อู้ไม่ได้มาตั้ง3วันเด้อครับทุกคนคือยังอยู่พี่ดอกนี้เบาได้กระปกไว้ได้ปกไว้อยู่บ่ตรงเนี้ยไม่ได้ปกมันน่าจะไม่เห็นเน่านั้นเนาะอีก2ดอกครับมีจะดอกขาตันๆเด้อทุกคนจุ่มๆขาอ้วนๆขาใหญ่ๆเห็ดพึ่งไข่ครับเห็ดพึ่งไข่ก็ยังอ่อนอยู่เนาะท้องยังขาวอยู่ค่ะพึ่งเลือดที่เดิมไหมเนาะสาวเปียลองมาเบิ่งมาจอบแถวที่เก็บประจำเนาะจะดอกงามเด้ออู้ขาแบบอ้วนเลยเด้อเป็นตาแสบเอ้า2ดอกบ่าวไทยเห็นดอกใหญ่ดอกเดียวสาวเปียนึกว่าบ่าวไทยเห็นสาวเปียว่า2ดอกเลยต้นที่สาวเปีย2ดอกเด้อสาวเปียเห็นตรงนี้แหละเห็นก่อนบ่าวไทยก็ไปเห็นดอกใหญ่โบแมนขาอ้วนบ่อ้วนหมดกระกัดโอ้ยว่าเป็นสีโบหมานเด้อนี่หมานนี่ก็ได้แกงน้อยแล้วเด้อนี่ดอกแบบงามเด้อครับเบิ่งที่ละครับนี่มาคราวเดียวได้แกงน้อยแล้วมาจนว่าเที่ยงเนาะค่ะ ดอกงามเลยเด้อขาสงสารนวลอ้วนเนาะมีแต่ดอกงามๆเนาะเพิ่งขาลายดอกน้อยจงไว้เนาะถ้าว่าไม่มีก็มีเนาะบ่าวไทยจะดอกจุ่มๆนะครับถ้าว่าบ่ออกก็ออกค่ะดินแห้งๆก็ออกอยู่นี่ขนาดว่าไม่ได้มา3วันเนาะค่ะแต่ก็ไม่ได้ออกหลายเนาะออกจะมองออกครับทุกคนไม่ได้ออกไปเลยออกแต่พอได้เก็บได้พอจะเรียนถ่ายคลิปค่ะเดี๋ยวดูอีดองเด้อทุกคนบ่าวไทยเจอตอนสาวเปียเรียกมาถ่ายงามขนาดมีจะดอกงามเลยเด้อครับเบิ่งแน่ครับพี่น้องดอกนี้ดำปีกเลยเนาะดูขาจีล่ะเอ้ยแมลงกินจนว่าพี่น้องดอกเพิ่งก็อยากแตกๆลายๆนะเนาะดินแห้งค่ะมองสามหนึ่งบ่เห็นเด้อนี่ดอกสีเหมือนใบไม้เลยนะดอกแฝดเด้อครับเบิ่งที่ละครับตุปูติปีอยู่เนาะว่าไม่มีก็มีเนาะเห็ดนี่เหมือนอยากออกขนาดครับทุกคนดินแห้งมากเด้อดินแห้งไปแล้วฝนไม่ได้ตกโดนเติบปะเนาะก็มีแต่น้ำหมอกนิดหน่อยเนาะที่ลงตอนเช้าค่ะช่วงดึกก็จะอากาศเย็นหน่อยครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวเด้อแต่ก็อาจจะมีหมอกหน่อยเห็ดพึ่งดำก็มีเด้อครับงามขนาด3ดอกเลยครับตรงนี้มีจะดอกงามๆเนาะค่ะออกดินแห้งๆแต่ว่ามีจะดอกสมบูรณ์เด้อครับเบิ่งที่นะครับเห็ดพึ่งขาลายนี่ยิ่งดอกแห้งๆนี่ยิ่งดอกแข็งครับดอกแตกสมบูรณ์เนาะดอกงามสี่ดอกเลยบ่ไม่เห็นดอกนี้เด้เกือบเหยียบต้นนี่ดอกดำปีเลยเบิ่งแน่ครับทุกคนนี่เก็บตรงนี้เด้อเก็บตรงนี้นี่เอาสาวเปียงไม่ทันได้ลุกเอาเห็ดไปใส่ตะกร้าอยู่นี่ทีละหลอกตาดีคืออย่างนี้ครับมองไม่เห็นได้บ่าวไทยกับสาวเปียพากันเข้ามาจอบในดอนห้วยโดนครับทุกคนไม่เจอเห็ดพ่อดอกว่าจะหาลายกลับกันละไปหาที่ปิดคลิปในสาวเปียเอายอดได้ยอดมามาดูก่อนปิดคลิปหน่อยให้พี่น้องเบิ่งกันหน่อยแบบเต็มจ้าอยู่เนาะพึ่งขาลายก็มีจะดอกงามด้วยครับไปครับเดี๋ยวไปปิดคลิปกันดอกดำปีเลยสีเข้มขนาดเนาะไผ่และสีแนมเห็นเนาะตรงนี้เขาอยากเป็นสีเข้มๆเนาะดอกชอบดำๆครับแต่ช่วงหน้าฝนนี่ขาจะใหญ่มากเลยเด้อตรงนี้นี่เดี๋ยวดูอีดองเด้อทุกคนไม่รู้ว่าจะได้อยู่บ่แต่บ่าวไทยดูท่าหน้าว่าจะแข็งนะเพราะว่าดอกดำปีอยู่ตากแดดเนาะแข็งอยู่บ่โอ้ได้อยู่ไปแกงเนาะได้คนเท่าแกงดีไม่ได้เหยียบครับสาวเปียไม่เห็นเด้อตรงนี้เก็บดอกใหญ่เสร็จก็เกือบเหยียบเนาะอยู่ตรงดอกใหญ่เลยเด้อครับตัวมันมี2คนเด้อโอ้ดอกแฝดเด้อว่าแต่จะไม่ได้คลิปเนาะมาข่าวเดียวเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อจะขึ้นตะกร้าแล้วเด้อป๊อดงามแห้งครับ4 ดอกเลยเด้อครับหมู่นี้นี่จะดอกงาม ที่ตรงโล่งๆก็จะแบบแตกๆนะนอแดกเฮ้ยดอกครับทุกคนดอกก็จะแตกๆหน่อยนะเพราะว่ามันโดนแดดมันแห้งดินก็ชุ่มจนแห้งเนาะแต่ว่าดอกก็แข็งก็งามเนาะดอกงามครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ลงมาข้างล่างป่าแล้วครับทุกคนกำลังจะออกทางบ้านหนองเม็กข้างล่างที่สวนยางพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็มาดูยอดได้ยอดหมาวันนี้ของบ่าวไทยกับสาวเปียครับหมาค้าก็หมาแน่เด้อครับทุกคนเกือบเต็มต้าอยู่เด้อเบิ่งดีแล้วครับเห็ดพึ่งขาลายพึ่งบักว่าเก็บเห็ดสองหมู่เด้อครับทุกคนมาดูแถวดอนกลางแถวคอกวัวแถวดอนห้วยโดนก็ไม่เห็นเห็ดพ่อดอกครับทุกคนเห็ดพึ่งขาลายนี่จะไม่ได้หมู่นั้นก็คงจะไม่ได้คลิปนะเห็ดหมู่เดียวครับเห็ดพึ่งขาลายนี่มีดอกงามเลยนะครับทุกคนเบิ่งจิละครับนี่จะว่าเป็นดอกก็ดำๆมองเห็นยากมากนะครับทุกคนถ้าเกิดบ่าวไทยกับสาวเปียนี่เดินเร็วๆนะถ้าไม่จ่อเบิ่งคักๆนะอย่าหวังว่าจะได้ครับเห็ดพึ่งบอกว่านี่ก็บ่าวไทยกับสาวเปียก็ปกไว้เนาะปกไว้หลายสิบดอกเลยเด้อก็ยังอยู่ครับทุกคนแต่ว่าก็มีดอกที่หายไปบ้างเนาะหายบ้างแล้วก็น่าจะโดนแมลงกินครับทุกคนเพราะว่าบ่าวไทยเจอดอกเท่านิ้วก้อยนี่ที่บ่าวไทยปกไว้ข้างบนโพนหายเนาะเหลือแต่ขาน่าจะเป็นรอยแมลงกินนี่แหละแบบพวกหนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับคนพวกพวกหอยไอหอยอะไรนะสาวเปียหอยทากไอที่ไม่มีกระดองเนาะหอยที่ไม่มีเปลือกไม่มีกระดองนะครับที่เวลาโดนแล้วเป็นแบบหยีๆนะครับทุกคนเป็นเมือกๆตัวนั้นแหละครับกินดีขนาดก็ประมาณนี้ครับทุกคนยอดได้ยอดหมาวันนี้เป็นที่น่าพอใจมากช่วงนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็จะมีเห็ดพึ่งรวมนะครับทุกคนแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวดงครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่ไหนอยากทานก็แอดไลน์หรือโทรมาสอบถามหรือสะดวกทั้งมาทางแฟนเพจ Facebook ของบ่าวไทยกับสาวเปียได้นะครับทุกคน ID ไลน์กับเบอร์โทรบ่าวไทยกับสาวเปียก็ทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ของทุกคลิปเลยนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องที่ไหนที่ติดตามรับชมทางแฟนเพจ Facebook ก็สะดวกทักข้อความหรือทักแชทมาได้เลยนะครับตรงหน้าแฟนเพจ Facebook ของบ่าวไทยกับสาวเปียก็อาจจะมีปุ่มส่งข้อความหรือปุ่มส่งบทสนทนาอยู่นะครับทุกคนหรือไม่ก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่หาไม่เจอหรือว่ายังไงก็ทักมาใต้คอมเมนต์ครับเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียก็จะทักข้อความกลับไปด้วยครับก็เอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปวันที่15นะครับเดือนธันวาคมปีพศ2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกับสาวเปียมาหมานเห็ดวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเมฆเขาจะมุ่งในขาอำเภอมุชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเบิ่งพี่น้องพรุ่งนี้บ่าวไทยกับสาวเปียไม่แน่จะพาไปหาโศกหอยด้วยครับ